วันนี้เราจะมาทำไส้พะโล้กันนะคะก็จะใช้ไส้ใหญ่นะคะเราก็จะเอาไขมันออกไขมันแบบนี้นะเอาออกนะคะแล้วก็ล้างน้ำหลายๆรอบนะคะแล้วก็จะใช้น้ำส้มสายชูนะคะถ้าใครมีมะกรูดนี่ใส่มะกรูดลงไปด้วยนะคะผสมกับน้ำนะคะเพราะว่าเขาจะได้ช่วยลดกลิ่นแล้วเราก็ล้างหลายๆน้ำนะคะนี่คือส่วนเนี้ยคือส่วนที่ทำให้ไส้มีกลิ่นนะถ้าเราออกไม่หมดหรือ นะคะเราไม่เอาออกเนี่ยจะทำให้ไส้มีกลิ่นเหม็นนะคะทำให้ไม่น่ารับประทานค่ะแล้วเราก็ใส่ไส้นะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปจับเลยจุดได้พูดมาจากมือนี่อีตอนเงินก็จะจำจุดนี่นะคะเอามาต้องดูเราตัวเองว่าสมควรเป็นเจ้านางรับสั่งมาเลยทีเจ้าคะเสร็จเรียบร้อยเกือบลืมถ่ายค่ะทันถ่ายแค่นี้นะคะเพราะว่ากินไปเกือบหมดไส้อร่อยนุ่มไม่มีกลิ่นเหม็นเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ